ัสดีครับวันนี้มารีวิวกันกับตัวกล้องหน้ารถนะตัวนี้เราซื้อมาจาก Lazada นะครับในราคาจะบอกว่า100กว่าบาทฟังก์ชันนะเลนก็6ฟิกโฟกัสเลนนะครับแล้วก็ซูมได้4เท่านะหน้าจอขนาด 2.7 นิ้วนะมีระบบ Night Version ด้วยนะครับเมมโมรี่ SD card นะครับสูงสุด32กิกแบตเตอรี่ขนาด 3.7 โวลต์นะครับเราก็มาส่องดูกันข้างในนะว่ามันมีอะไรกันบ้างเป็นตัวกล้องนะครับจากตัวกล้องก็หน้าปัดเป็นลายๆบ้างก็อย่าไปซีเรียสครับกับราคานี้เมนูโอเคโหมดนะครับแล้วนี่ลูกศรซ้ายลูกศรขวานะครับตรงนี้สวิตช์ปิดเตือนที่ใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับแต่ตัวนี้ซื้อมาไม่มีเมมโมรี่การ์ดแถมมานะครับราคานี้ไม่ต้องแถมนะครับถูกมากไฟที่ใช้ก็5โวลต์นะครับเสียบสาย5โวลต์อุปกรณ์ที่แถมมานะครับก็มีสายไฟมีชุดสายไฟเสียบในรถครับดูครับนี่ชุดสายไฟเสียบในรถนะครับสายยาวสายยาวครับอันนี้ก็เป็นที่ติดกระจกลักษณะก็ตามราคาครับจะงงแง้งหน่อยลองดูประมาณนี้ติดยากมากครับงงแง้งครับคุณภาพครับเกียร์จีนเลยแบบกงเกียวอะไรก็แบบนะก็อย่าไปคิดอะไรมากครับในราคา100กว่าบาทครับกินก๋วยเตี๋ยวชามนึงก็50บาทแล้วนี่เมมโมรี่ไม่มีนะครับเปิดให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะมาดูกันที่เมนูนะหาเมนูก่อนนี่ตัวนี้เป็นเมนูนะเมนูภาษาไทยนะครับความคมชัด 1080p นะลูกศรเลื่อนลงจับความเคลื่อนไหวได้แล้วก็เวลาบันทึกภาพก็3นาทีครับแล้วก็วนลูปนะบันทึกเสียงเปิดด้วยเมนูก็มีอยู่แค่2อันนะครับบันทึกกับการตั้งค่านะก็โดยการเลือกกดที่เมนูนะครับมันก็จะสลับกัน2อันนะเมนูก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเดี๋ยวเราเอาไปติดตั้งในรถกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูไฟล์กันว่ามันพอจะใช้ได้ไหมนะครับนี่ครับการติดตั้งนะก็ไปแปะที่กระจกก็เอาไปแปะที่กระจกได้เลยนะภาพที่ออกมาครับไม่ชัดนะครับเราก็ให้คะแนนจากเต็ม10นะครับเราก็ให้ไป2พอนะฮะถือว่าไม่ผ่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ